่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กันหน้าเหี่ยงๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะมาแต่งหน้าให้ดูนี่นะคะอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเครื่องสำอางที่ดิฉันจะหยิบมาใช้ในวันนี้นะจะเป็นของไดโซทั้งนั้นเลยนะคะพิเศษที่แบบว่าของถูกและดีด้วยวันนี้นะคะคือเข็งจะแต่งหน้าทนแบบเกาหลีนึงแต่งได้ทุกวันอะไรอย่างนี้นะเรามาเริ่มที่ฟาวเดชั่นของไดโซกันเลยดีกว่าฟาวเดชั่นนี้ค่ะคือว่า Finish Glow แบบนี้นะคะอันนี้เป็น Number 2 Caramel นะคะถ้าจะไม่ผิดตอนที่ขิงไปซื้อมันจะมีเบอร์1กับเบอร์2เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเบอร์1ก็อาจจะแบบว่าข่าวเกินเรื่องอะไรอย่างนี้เราก็จะมาใช้เบอร์2กันนะจ๊ะขั้นแรกคือสีดูไม่วอกเลยนะเอาสิจริงๆแล้วพูดถึงหนาขนาดนี้ไม่ปกปิดก็แย่แล้วนะกินเหมือนแป้งเด็กอะนึกว่ากินจอกเคมีกว่านี้ดูดีเลยทีเดียวเรามาที่แป้งของเขานะคะก็จะเป็นแบบคู่กันเป็น glowy skin แบบนี้นะที่เขาดูไม่แมทเพราะว่าเป็นสูตร glowy skin ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะอันนี้ก็เป็นเบอร์02 caramel เหมือนกันนะคะแต่ว่าแป้งจะอยู่ที่100บาทดูแดดส่องเป็นหน้าเป็นตารางว่าขิงไม่แน่ใจว่าตัวเองมีดินสอดเขียนคิ้วของเขาหรือเปล่าอ่ะเหมือนน่าจะไม่ได้ซื้อมาฟองน้ำค่อนข้างธรรมดาเลยแหละก็คือจริงๆแล้วก็ดูเล็กเหมือนกันนะลงแค่บางจุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะแต่งแบบแนวเกาหลีเลยเนาะผิวก็จะโกลๆหน่อยขิงก็จะกดตรงที่มีรอยแดงนะคะแล้วก็จุดที่แบบมันอย่างเช่นข้างตรงข้างจมูกตรงช่วงเนี้ยเราอยู่เมืองไทยเราก็ควรแบบสำเนียกเรื่องอากงอากาศด้วยเลยอย่างนี้นะจากที่ลงนะคะขิงชอบเท็กซ์เจอร์ของเขาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบโกลหรืออะไรก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งปกติก็คือยังรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งปกติก็คือไม่ได้หรูหราอลังการเลยมากแต่ก็โอเคแหละนะงานคิ้วของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการเขียนคิ้วนวลๆหนาๆตามสไตล์โคเรียนนั่นเอง Victorian Ornate Eyes Book Rose นะคะก็จะมี2สีมีสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้นะคะจะบอกว่าแพคเกจจิ้งคือดีงามค่อนข้างสวยนะเป็นแบบอิดๆแล้วก็มีแบบสีน้ำตาลสีดำอย่างนี้นะคะส่วนสีชมพูเกาหลีเกาหลีหน่อยแบบนี้นะคะก่อนวันนี้จะหยิบพาเลตนี้มาเล่นกันมีอายไลเนอร์นะคะแล้วก็มีไพรเมอร์มาให้ด้วยอยู่ที่200นะคะเดี๋ยวใช่ๆราคาอันนี้จะ200บาทนะก็ไม่จริงนะเรื่องที่ว่า60บาททุกอย่างเพราะว่าถ้าพาเลตขนาดนี้60บาทก็คืออาจจะเป็นของเด็กเล่นแล้วอะเพราะขนาดของเล่นเด็กที่เป็นพาเลตอายแชโดว์อะไรเงี้ย60บาทก็ไม่มีนะไพรเมอร์จะมีสีที่ออกแบบเป็นมุกๆขาวๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนี่ได้อยู่นะชมพูแบบตุ่นๆอ่อนๆ นะคะแล้วไพรเมอร์เขาช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าลงสีแล้วแบบหลุดจากนิ้วไปหมดเลยอ่ะก็จะมีสีชมพูเข้มตรงนี้นะคะลงช่วงหางตาด้านบนแล้วกันใช้แปรงเหมือนเดิมเป็นไงต่อไปนะคะเขามีอายไลเนอร์มาให้ด้วยเป็นแบบดินสอนะขิงก็จะเขียนแบบขอบตาด้านในด้านบนนะคะพอเขียนแบบว่าเต็มตาแล้วมันก็จะดูตาชัดขึ้นมานะคะแล้วก็จะเติมหางตานิดนึงให้อยู่แบบไม่ออกมามากนะมันกานิดนึงประมาณนี้ต่อไปนะคะถ้าตาไม่วิงวิงก็อาจจะดูเกาหลีไม่เต็มที่ขิงก็ตามGalaxy Liquid Eyeshadow มาด้วย3สีนะคะก็ขิงจะเลือกสีนี้นะคะชื่อสีว่าพิงค์ Galaxy นะคะก็จะออกเป็นชมพูชมพูหน่อยจริงๆแล้วสีRose Space อันนี้ก็น่าใช้เดี๋ยวคิงลองขอลอง Swatch ก่อนละกันเนื้อจะเหมือนแบบเปียกๆนิดนึงนะสี Rose Space นะคะอันนี้น่าจะสวยเหมือนกันอาจจะสว่างๆนิดนึงว้าวได้แล้วใช้2สี ก็ใช้นิ้วมือเคลียร์นะคะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้แย่กว่าที่คิดไว้เหมือนกันมาลองสีที่อ่อนขึ้นนะเผื่อว่าเขาจะกู้สถานการณ์ได้นะลงเนี้ยคือชัดมากเลยอะเกลี่ยปุ๊บมันกับการว่ามันไปผสมกับอายแชโดว์ที่เราลงไว้อะค่ะแล้วมันก็เป็นสีแบบสีสกปรกอะอายแชโดว์ลิควิดตัวเนี้ยของไดโซะเหมาะสำหรับการลงเดี่ยวๆโดยที่ไม่มีเบสอะไรอยู่ข้างล่างมันอาจจะสวยนะคะ
เดี๋ยวขิงจะลองลงตรงหัวตาตรงนี้ดูเพราะตรงนี้ไม่ได้ลงอะไรเนาะมันอาจจะสวยก็ได้ถ้าลงเดี๋ยวเดียวจริงด้วยเดี๋ยวมันก็จะไม่เลอะนะโอเคเก็ตแล้วนี่นะคะสำหรับตาเดี๋ยวขิงขอไปปัดมาสคาร่าในขนตาปัดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวมาที่แก้มที่ปากแล้วก็จบคลิปนี้กันเลยค่ะอาปัดมาสคาร่านะคะแท่งเขียวตัวโปรดบรานด์ที่ใช้มาตลอดนะคะต่อไปเราพยายามที่บรัชออนนะคะอันนี้ชื่อว่า Cheek and Eye Peri Brush นะคะก็คือเป็นบรัชออนที่ผสมชิมเมอร์นั่นเองสีส่วน4 Rose Quartz นะคะทุกสีที่ใช้วันนี้เป็นชื่อ Rose หมดเลยวะฮะนี่คือสีที่ติดมานะคะเห็นนะพอยิ้มมันจะเห็นหลายคนก็จะถามว่าทำไมพี่ขิงต้องปัดตรงนี้ด้วยนะคะคือมันทำให้หน้ามันดูแบบบาลานซ์กันอะขิงไม่รู้เหมือนกันนะว่าขิงปัดมาตลอดตั้งแต่แบบเริ่มแต่งหน้าเล็กๆใช้สิ่งนี้นะคะทำเป็นไฮไลท์อู้สะใจอีแม่ต้องเดี๋ยวกล้องมาทางนี้จริงมันเป็นliquid eyeshadow นะคะอันนี้ไม่พอแต่เรามาใช้เป็นไฮไลท์ได้เราเติมลงตาเพิ่มดีกว่าดูดีขึ้นในส่วนของลิปวันนี้นะคะขิงจะใช้อันที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเจ้าครีมแมตต์ไดมอนด์นูดนะคะวันนี้ขิงหยิบเบอร์1กับเบอร์9มานะคะเดี๋ยวจะทาคู่กันก็เพราะว่าเราไม่อยากให้ลิปนี้มันจัดจ้านเกินไปเนาะ401นะคะหยุดความส้มนี้ไว้ด้วย409ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอไปใส่ต้นหูทำผมนิดนึงนะคะแล้วก็มาดูฟินิชลุคกันดีกว่าและนี่คือลุคที่วันนี้นะคะก็ดูเป็นลุคที่เราสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะที่บอกว่าอยากเน้นลุคที่มันดูแบบเกาหลีนิดนึงพันคือวันนี้ใช้เครื่องสำอางของไดซอนทั้งหมดเลยจะบอกว่าประทับใจตั้งแต่รองพื้นแหละมันค่อนข้างจะปกปิดดีแหละแล้วก็ลงง่ายมากนะคะไม่ได้ลงหนาเหมือนแบรนด์อื่นๆที่ขิงใช้เลยอันนี้พูดตรงๆเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ขิงค่อนข้างที่จะชอบเลยแหละก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย